ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์เรื่องงานและพลังงานโจทย์มีอยู่ว่านะครับก้อนวัตถุมวล100กิโลกรัมยึดด้วยเชือกที่คล้องผ่านรอบล้อกลมรัศมี400มิลลิเมตรอยู่กลางของกงล้อซึ่งมีโมเมนต์ความเสื่อยของมวลรอบแกนเซนทอยด์ i เท่ากับ15กิโลกรัมต่อเมตรกำลังสองจากตำแหน่งที่แสดงก้อนวัตถุมีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีทิศทางดิ่งลงความเสียดทานที่ลูกปืน A เป็นชนิดความเสียดทานแห้งโมเมนต์เสียดทาน M ที่ลูกปืนมีค่าเท่ากับ80นิวตันต่อเมตรจงหาความเร็วของก้อนวัตเมื่อก้อนวัตถุเคลื่อนที่ลงมาอีก 1.2 เมตรวิธีทำนะครับ W เท่ากับ MG นะครับแทนค่าในสูตรนะครับ100คูณด้วย 9.81 นะครับก็จะได้ 981 นิวตันนะครับหาตำแหน่งเริ่มต้นนะครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ V1 นะครับเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับโอเมก้า1เท่ากับ V1 นะครับส่วนด้วย R เท่ากับ2ส่วนด้วย 0.4 นะครับก็จะได้เท่ากับ5เรเดียนต่อวินาทีนะครับที่1เท่ากับ1ส่วน2 m v 1ส่วน2บวก1ส่วน2นะครับ i คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับโอเมก้า1กำลัง2นะครับก็จะเท่ากับนะครับแทนค่าจากศูนย์นะครับ1ส่วน2 100คูณด้วย2กำลัง2นะครับบวก1ส่วน2 15นะครับ i คือความเป็นความเฉื่อยนะครับ i เท่ากับ15นี่คูณด้วย5นะครับกำลัง2ก็จะเท่ากับนะครับ t 1 388นะครับหาตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับให้ความเร็วของก้อนวัตถุที่ตำแหน่งที่ต้องการนะครับเป็น v 2นะครับจะได้โอเมก้า2นะครับเท่ากับ v 2นะครับส่วน 0.4 นะครับเรียนต่อวินาทีนะครับ t 2เท่ากับ1 2 m e กำลัง2บวก1ส่วน2นะครับ i นะครับโอเมก้า2ครับกำลัง2แล้วก็เท่ากับแทนค่าในศูนย์นะครับ1ส่วน2ครับเท่ากับ100นะครับก็เป็น v 2นะครับกำลัง2บวก1ส่วน2เท่ากับ15นะครับโอเมก้า2เป็น v 2 2นะครับส่วนใน 0.4 นะครับก็จะเท่ากับแก้สมการนะครับจากสูตรก็จะได้เป็นแค่รูท100คูณ15กันด้วย 0.4 นะครับก็จะได้ t 2เท่ากับ 96.9 นะครับV2 หลัง2นะครับเนี่ยครับจะได้ free body ดังรูปนะครับตามรูปตามนี้นะครับ M เนี่ยครับก็คือแรงเสียดทานเท่ากับ80นิวตันต่อเมตรนะครับ V1 เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นวัตถุก้อนที่1เป็นค่า F1 นะครับเท่ากับ0 W เท่ากับ981นะครับนิวตันทิศทางดิ่งลงนะครับมาดูรูปที่2นะครับ
วัตถุก้อนที่1นะครับ S1 เท่ากับ0นะครับเคลื่อนที่ลงมานะครับเป็น S2 เท่ากับ 1.2 เมตรนะครับเคลื่อนที่ลงมา 1.2 เมตรเป็นวัตถุก้อนที่2นะครับเป็น V2 นะครับวัตถุ W เท่ากับ981นิวตันนะครับเคลื่อนที่ดิ่งลงมานะครับแรงเสียดทานนะครับก็จะเป็นค่าลบนะครับครับตามรูปนี้ครับเราก็จะมาตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ S1 เท่ากับ0นะครับเซต้า1เท่ากับ0ตำแหน่งสุดท้ายนะครับ S2 เท่ากับ 1.2 นะครับอยากโจทย์ที่ให้มานะครับก็มาหาเซต้า2นะครับเซต้า2เท่ากับ S2 นะครับส่วน R คือรัศมีนะครับเท่ากับ 1.2 ส่วนด้วย 0.4 นะครับก็จะได้เท่ากับ3นะครับเรียนต่อวินาทีนะครับก็มาหา U นะครับหา U 1ไป2นะครับเท่ากับ W คูณด้วย S2 ลบ S1 บวกด้วย M คูณด้วยเซต้า2ลบเซต้า1นะครับแทนค่าจาก0นะครับจะเป็น W ก็คือ981นะครับคูณด้วย S2 ลบ S1 ก็จะเป็น 1.2 ลบ0นะครับก็จะได้ 1.2 นะครับบวก M นะครับ M คือแรงเสียดทานแรงเสียดทานคือ80นะครับแต่80นี้คือมวลมันดึงลงมาทางนี้ครับทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นบวกนะครับวัตถุเคลื่อนดิ่งลงนะครับวัตถุดิ่งลงก็เลยได้ค่าลบนะครับเป็นลบ80ลบ80นะครับคูณด้วยเซต้า2ลบเซต้า1 3ลบ0นะครับก็ได้3นะครับก็จะได้เท่ากับ937นะครับจากหลักการของงานและพลังงานนะครับ T1 บวก U1 ไป2นะครับเท่ากับ T2แทนค่าจากศูนย์นะครับก็คือ388บวก937 96.9 นะครับ V2 กำลัง2นะครับแก้สมการจากศูนย์นะครับสแควร์รูท388บวก937เหมือนด้วย9.9 นะครับจะเท่ากับ 3.70 นะครับเมตรต่อวินาทีดังนั้นนะครับ V2 เท่ากับ 3.70 นะครับเมตรต่อวินาทีครับนี่ก็คือคำตอบนะครับ